วัสดีครับในการ CEO Talk วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากนักธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เป็นนักธุรกิจชาวไทยซึ่งประสบความสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยนะครับดร.วสันต์อริยพุทธรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในธุรกิจแบบนี้เนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ทางดร.วสันต์เล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีความพิเศษในตัวเองยังไงแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะไปช่วยผลักดันให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจใหม่ๆในประเทศได้ระดับใดนะครับเดี๋ยวจะเรียนถามนะครับมีหลายคำถามที่น่าที่อยากทราบเหมือนกันนะครับแรกสุดเนี่ยอยากให้ดร.วสันต์เนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทคีนจำกัดนะครับ อยากทราบมุมมองนะครับว่ามุมมองของดร.วสันต์ว่าในเรื่องทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการวิจัยการพัฒนาเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทอย่างไรครับครับก็สำคัญเนี่ยผมก่อนที่จะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะเอ่ยถึงดร.กัลยาโสภณพนิชนะครับที่ท่านบอกว่าวิทยาศาสตร์ขายได้ตอนที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรัฐมนตรีครับใช่ครับวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอะไรในสภาพท่ามกลางในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันนะครับสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับนะครับเพราะว่าตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ครับโดยเฉพาะยิ่งยกตัวอย่างในเคสของผมเนี่ยกรณีศึกษาเนี่ยเป็นธุรกิจที่จริงๆเป็นธุรกิจที่ทำยากทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นธุรกิจที่มองไม่เห็นจุลินทรีย์มองไม่เห็นนะครับแบคทีเรียจุลินทรีย์มองไม่เห็นและที่แยกมีจุดเสริมที่ทำให้มันยากมากขึ้นก็คือว่าความเข้าใจของผู้บริโภคในตลาดกับจุลินทรีย์ก็น้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าการที่มีวิทยาศาสตร์การมีเทคโนโลยีเนี่ยมาสร้างธุรกิจหรือมาสร้างงานวิจัยให้เกิดธุรกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากที่เปิด AEC ในสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างมันไร้พรมแดนหมดละไม่ว่าจะเป็นภาษีอะไรต่างๆทุกคนหลั่งไหลมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเรามีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีนะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับหรือมาตัวที่จะพัฒนาให้ธุรกิจเนี่ยมีความแตกต่างขอย้ำต่อจากความแตกต่างว่าอย่างชัดเจนต้องชัดเจนด้วยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถทำให้เกิดมูลค่าได้แน่นอนทั้งผลิตภัณฑ์ของคีนเองเนี่ยใช้ทำอะไรยังไงครับแล้วมันมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงครับคีนเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเขาเกิดที่นี่เกิดที่อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็เกิดมาจากงานวิจัยในการที่จะคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียมครับในการที่จะไปย่อยโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนแค่ฟังก็ยากแล้วก็คือปิโตรเลียมในสายตาของนักวิทยาศาสตร์มันก็คือสายคาร์บอนของสายไฮโดรคาร์บอนมันก็แค่นั้นแต่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าค้นพบจุลินทรีย์หรือคัดเลือกจุลินทรีย์ใช้น้ำมันปิโตรเลียมครับซึ่งจริงๆแล้วเปเปอร์มีมาตั้งนานแล้วใช่ใช่ปีที่สองนะครับแต่ความเป็นนวัตกรรมก็คือการที่บริษัทนะครับสามารถนำเอางานวิจัยนี้เนี่ยมาต่อยอดคือมาพัฒนามาพัฒนาสูตรนะครับหรือมามีการปรับในเรื่องของ formulation เพื่อที่จะเอามาให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมได้บรรยายไว้ก็คือจาก innovation เป็น green innovation เพราะเรารู้ความต้องการตลาดว่าตลาดต้องการอะไรและเราก็มานำในส่วนงานวิจัยเราและให้การวิจัยในการที่จะค้นพบนวัตกรรมนี้ให้มีทิศทางที่ชัดเจนที่จะตอบโจทย์ตลาดดังนั้นผมมองว่าในส่วนที่ธุรกิจเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องงานวิจัยเนี่ยสำคัญตลาดต้องนำงานวิจัยไม่ใช่ว่าทำงานวิจัยออกมาแล้วไปหาตลาดอันนี้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมองวิธีใช้นะครับการประยุกต์แล้วก็เอาตัวความรู้ที่ตอบตรงนั้นได้เอามาปรับใช้นะครับแล้วในสายตาของดร.วสันต์นี่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือกับการเติบโตการตั้งตัวการทำงานของบริษัทหรือว่ายังต้องการยังคิดว่าเอ๊ะมันมีส่วนช่วยน่าจะช่วยได้มากกว่านี้อีกบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลยุคปัจจุบันนะครับผมก็มองคิดว่าเขาก็ได้เล็งเห็น
แล้วก็ให้ความสำคัญนะถึงแม้งบประมาณงานวิจัยยังไม่เยอะครับนั่นเพื่อไปเทียบเทียบน่าจะเยอะขึ้นอีกเพื่อไปเทียบที่อีกนะครับแต่ผมก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้มองเห็นแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยทุกประเทศก็เห็นเหมือนกันครับนะฮะก็เห็นเหมือนกันใช่ครับว่างานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานซึ่งจริงๆหน่วยงานเรามีหมดละไม่ว่าจะเป็นสวทชตระกูลสอนตัวย่อยาวๆสวทนอะไรนะววโอ้เยอะแยะเลยนะครับหรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ดีมีเยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้รัฐบาลทำก็คือผมมองนะฮะผมมองว่ามันทับซ้อนหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะคุยได้นี่ก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันมีmechanism หรือกลไกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันน่าจะมีการจัดในเรื่องของเฟสนะครับว่าเอ๊ะช่วงไหนของงานวิจัยหรือช่วงไหนเราควรจะอยู่ที่สถาบันนี้หน่วยงานนี้แล้วหลังจากผ่านเฟสนี้ต้องไปหน่วยงานนั้นไม่ใช่ว่าถ้าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานก็จะพยายามหางานวิจัยกับตัวเองนะครับแล้วบางอย่างก็ทำเหมือนกันตอนนี้พยายามแบ่งหัวข้อพยายามแยกให้ไม่ซับซ้อนคือผมมองว่ามันต้องมองเป็นเขาเรียกว่า holisticมองเป็นองค์รวมและมองเป็นเชิงกลยุทธ์ด้วย strategic holistic strategy เลยคือมองว่าเราประเทศเนี่ยจะไปทางไหนก่อนคือถ้าเกิดถ้ามองในรัฐบาลเนี่ยผมอาจจะมองภาพที่มันเป็นแมโครมากกว่านี้ก็คือว่าอาจจะต้องมองว่าเราจะเป็นอะไรครับนะครับผมยังมองว่า position brand ของไทยเนี่ยยังไม่ชัดครับอย่างผมอยากให้มีคำว่าอย่างเรื่อง Samsung เนี่ยเราคิดถึงเกาหลีไงถูกครับถูกไหมฮะถูกครับโซนี่เราคิดถึงญี่ปุ่นไงครับนะถึงแม้ตอนนี้ไม่ใช่ของญี่ปุ่นแล้วยกตัวอย่างแต่ไทยนี่ยังงงๆอยู่นะฮะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเดิมยังแถวภูเก็ตพัทยาหรือเปล่าต้องนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไทยแลนด์เนี่ยมันควรจะมองว่าเขาจะทำอะไรครับหลังจากโพซิชั่นได้ก็คือที่ผมบอกมีภาวนาหรือมีวิชั่นนะคือระดับองค์กรก็เล็กระดับประเทศก็ต้องสร้างขึ้นมาว่าคืออะไรแล้วก็ขับเคลื่อนว่าจะทำอะไรแล้วหน่วยงานเหล่านี้ก็พัฒนาซีเควนอะไรก่อนอะไรหลังและผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลนะผมก็เป็นผู้ประกอบการตัวน้อยๆเรื่องนึงแต่ว่านี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมบอกว่ามันยังขาดทิศทางแล้วมันยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนครับก็ดูเหมือนมีภารกิจเยอะนะครับสำหรับรัฐบาลที่ต้องทำเพราะดูจากแบบการวางสเตตัสในระดับชาติเนี่ยเราจะเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยมีทำเรื่องท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะอยากเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ด้วยซึ่งก็ไม่ได้พูดคำนี้มาหลายปีละเลยไม่รู้ตกลงได้เป็นหรือยังนะครับก็น่าสนใจเป็นนิดนึงเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับทีนี้มองกลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงอย่างพวกผมในฐานะพนักงานสวทช.เนี่ยอยากทราบว่าในมุมมองของดร.วสันต์เนี่ยคิดว่าเราควรจะมีบทบาทอะไรยังไงซึ่งจะช่วยไปเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือว่าเพิ่มรายได้สำหรับการทำงานของสวทช.ในปัจจุบันนะครับเท่าที่ทราบคือสวทช.เนี่ยครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกทึ่งนะครับว่าประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วพอเข้ามาได้ทำงานเนี่ยก็ประทับใจด้วยครับขอบคุณก่อนมีแบบนี้ด้วยแล้วประทับใจก็คือนักวิจัยหรือว่านักวิชาการอันนี้ไม่ได้ชมนะเก่งมากมากเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าโชคดีว่าตอนนี้อุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับมีเรื่องของการวางคลัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคนาโนเทคเน็กเทคเอ็นเทคชัดเจนนะครับถึงแม้บางอย่างมันอาจจะขาดการลิงก์กันบ้างนิดหน่อยแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ถ้ามองถามว่ามันจะมีส่วนช่วยอะไรคือจริงๆตอนนี้ก็ช่วยอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าช่วยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะผมก็เลยมองว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมมองว่าน่าจะมีการคือถ้าจะว่าประชาสัมพันธ์ก็ไม่เชิงเพราะว่าประชาสัมพันธ์ก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับในสื่อต่างๆแต่สิ่งที่ผมมองว่ากำลังจะมีก็คือผมมองว่ามันจะต้องมีเวทีมากกว่านี้ความหมายว่าเวทีอะไรก็คือเวทีที่ผู้ประกอบการกับเทคโนโลยีหรือผู้ประกอบการกับนักวิจัยมาเจอกันนักวิจัยได้พรีเซนต์ผลงานให้กับผู้ประกอบการได้มากครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างในกรณีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะวงการของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยร้องเพลงเนี่ยอะไรเรายังไม่ค่อยรู้จักครับแต่ตอนนี้ผมมองว่าเราระดับผมว่าอันดับต้นๆเอเชียนะครับจากการที่เราเห็นแข่ง The Voice หรืออะไรต่างๆมันเกิดเยอะเลยฮะช่วงนี้มันเกิดอะไรฮะเพราะอะไรฮะ
แล้วมันสร้างอุตสาหกรรมที่มันขึ้นมาด้วยมูลค่าสูงมากนะครับเวลาที่เขาไปออกตัวทีนึงเนี่ยออกงานทีนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าแล้วมันก็ผ่านการคัดเลือกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกระบวนการแบบนี้แน่นอนมันคงไม่สามารถสำเร็จภายในปีเดียวแต่มันเป็นกระบวนการทางคิดแล้วว่าทำให้ทุกคนเนี่ยสมมตินะฮะในกรณีของสวทช.หรือหน่วยงานเนี่ยเราจัดเป็นรายการนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นรายการที่มันอยู่ในไม่ใช่ช่วงพามทามนะครับผมก็อยากจะให้มันมีแบบSME ตีแตกได้ไหมผมไม่รู้นะก็คือว่าเอ๊ะทำให้คนมาสนใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันมีเยอะแยะเลยทำให้คนผู้ประกอบการหรือคนที่ภายนอกเขาเข้าถึงไงคือตอนนี้ต้องเรียนได้เลยว่าเทมเพลตหรือว่าตัวรูปแบบขององค์กรเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่คนที่เข้าถึงคือคนที่อยากจะมาแล้วหลายครั้งคนที่อยากจะมาก็จะถามว่าเขาได้อะไรซึ่งหลายครั้งมันไม่ใช่เกิดจากว่าเขาจะได้อะไรแต่ต้องถามว่าคุณทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเวทีเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกสร้างโอกาสหาโอกาสนะครับผมมองว่ามันไม่ได้ใช้การลงทุนเยอะมันเพียงแต่การนำสิ่งที่มีอยู่นะครับมา arrange นะครับหรือมา allocate กันอีกนิดนึงนะครับให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมในไอเดียของผมนะที่บอกว่าถ้าสวจะทำเนี่ยคือมีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วมีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงผมคิดว่าน่าจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเกิดเราได้ทำตรงนี้ขึ้นมาจริงๆก็น่าสนใจนะครับในมุมของเป็นรายการแข่งขันที่เป็นรายการทีวีที่มี impact สูงก็เป็นความท้าทายหลายอย่างเนี่ยเราทำแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในรูปที่ดร.วสันต์แนะนำอย่างเช่นรายการทีวีให้ข้อมูลเราก็มีรายการประจำของเราอยู่นะครับหรือว่าเวทีที่จะมีนักวิชาการของเรามาพิชชิ่งมาแสดงผลงานเราให้ผู้ประกอบการมานั่งฟังเราเลือกว่าถ้าจะสนับสนุนชิ้นไหนเราจัดปีละหนนะครับจัดมาประมาณ5ปีละเรียกว่า Nasdaq Investor Day ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับได้ดีพอสมควรเหมือนกันอันนี้สงสัยต้องฝากกลับไปที่ผู้บริหารนะครับว่ามีความสนใจจะลงทุนในแง่ของรายการซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นคล้ายๆ The Voice แต่เป็น The Voice สำหรับสวทช.สำหรับนักคิดแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาให้ความเห็นความที่น่าสนใจสำหรับเราขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับรายการ CEO Talk นะครับคราวหน้าจะเชิญใครมาอีกก็คงไม่พ้นนักธุรกิจเก่งๆนะครับมีมุมมองดีๆเช่นดร.วสันต์เหมือนกันนะครับสำหรับคราวหน้าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใครมานะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ